สวัสดีครับผมมีนพิรวิทย์ครับนี่แนะนำตัวสักหน่อยอยากให้พูดถึงผู้กำกับมีนเขาเป็นยังไงฮะเขาก็งงๆของเขานะฮะอยู่มาเป็นผู้กำกับได้ไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าได้รับหน้าที่มาก็ต้องทำเต็มที่ฮะก็ตอนนั้นพูดผู้กำกับมีนพูดกับทุกคนนะว่าคือจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งตัวแม้ตั้งใจมาเป็นผู้กำกับแต่ว่าถ้าเป็นผู้กำกับอ่ะก็ขออภิสิทธิ์ขอพลังขอเต็มที่ในการทำงานนี้ออกมาให้เป็นตัวเรามากที่สุดฮะก็เดี๋ยวรอติดตามในหนังสือรุ่นครับผมเราเนี่ยอยู่ในบทบาทร่วมกับมีมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะจริงๆตอนแรกเป็นบทบาทโปรดิวเซอร์ก่อน Exclusive Producer Exclusive Producer คือไม่ใช่เป็นโปรดิวเซอร์คอยนั่งจ่ายตังค์นะฮะเป็น Exclusive ที่คอยแบบแนะนำเสนอแนะต่างๆอยู่ประมาณสัก3เดือนได้ตั้งแต่ต้นปีปลายปีที่แล้ว 3-4 เดือนได้เสร็จปุ๊บพอกำลังจะถ่ายสักประมาณเดือน5เดือน4เดือน5เนี่ยกำลังจะถ่ายก่อนหน้าจะถ่ายประมาณสักเดือนนึงผมดันแบบแคนเซิลคิวละครแบบขอเลื่อนไปก่อนเนื่องจากพิษโควิดต่างๆนานากองใหญ่เลื่อนไปก่อนก็เลยเอ้าไหนๆมีนว่างแล้วนี่ตอนแรกมีนไม่ว่างมีนว่างแล้วมีนมีเวลามันหน้ามอนิเตอร์มีเวลามาออกกองแล้วงั้นมีนขึ้นไปเป็นผู้กำกับร่วมเลยไหมมีนก็เอ้านะฮะแต่ว่าก็คือมันก็คือสิ่งที่เราอยากเป็นอยู่แล้วสิ่งที่เราล่ำเรียนมาก็ถึงมันจะเร็วไปหน่อยแต่ก็คนให้โอกาสมาก็ต้องคว้าไว้ใช่ฮะใช่แล้วเป็นไงคะสนุกสนานไหมได้แรงใจไหมต้องถามก่อนก็ถ้าเต็มร้อยก็ได้อยู่นะ 70-80% อยู่แต่ว่าด้วยความที่เราก็ใหม่ด้วยน้องก็ใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็แบบช่วยพยุงช่วยผลักดันกันเต็มที่เราว่าสิ่งที่ได้มาก็เหนือความคาดหมายแหละแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องมีอะไรพัฒนากันต่อไปฮะเขาบอกว่างานนี้มีเป็นป่าดันโอ้ยป่าดันอะไรตัวเองยังเอาไม่ค่อยจะรอดคือพอมันมีน้องๆหน้าใหม่เข้ามาแล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆให้น้องๆอ่ะเราก็อยากให้มี2อย่างที่สำคัญที่สุดที่เราอยากให้ที่เราให้น้องได้แล้วเราก็อยากให้อย่างแรกเลยก็คือให้ความรู้ให้ประสบการณ์ของเราในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่เคยผ่านงานมาไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีน้องทำได้หรือทำไม่ได้หรือว่าน้องจะรับมันหรือไม่รับมันแต่หน้าที่ของเราก็คือให้ไปก่อนให้เท่าที่เราจะให้ได้ไปก่อนนี่คือสิ่งสำคัญอย่างแรกที่เราตั้งใจจะทำส่วนอีกสำคัญอีกข้อนึงในฐานะทีมงานเบื้องหลังก็คือให้ความเป็นโปรเฟชชั่นอลที่สุดกับน้องๆเราก็ทำไม่ว่าจะวันนั้นจะเป็นงานแค่เล็กๆกองอินเสิร์ตเล็กๆที่แบบไปตามเก็บอะไรเงี้ยทุกอย่างก็ต้องโปรเฟชชั่นอลที่สุดให้กับน้องๆเพื่อให้น้องรู้ว่ามันไม่ใช่กองที่โอเคกองครอบครัวทำงานด้วยกันในสังกัดแต่ว่าก็มีทีมงานที่มีคุณภาพอยู่แล้วมีทีมงานโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วแล้วก็ออกไปเจอกองอื่นๆจะได้รู้ว่าสิ่งนี้คือโปรเฟชชั่นอลนะคุณต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วฮะปลูกฝังน้องเลยใช่ไหมใช่ใช่สุดเราว่าสังกัดเราปลูกฝังกันมาแบบนี้มีอะไรก็แชร์กันทั้ง 100% ที่เรารู้ก็แชร์กันไปเลยเผื่อเราจะได้อะไรจากน้องหรือน้องได้อะไรจากเราแล้วก็อย่างนึงก็คือเราก็ต้องโปรกับการทำงานเหมือนกันพูดถึงซีรีส์หนังสือครับอันนี้จุดเริ่มต้นมาจะเริ่มต้นแบบพี่สนุกผู้จัดการผมนะฮะเจ้าของสังกัด Ultimate Tube ใช่เพราะมันคือวัยที่เขาโตมาเขาอินมาเขารู้สึกมาแบบเนี้ยเขาพูดเขามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมแบบ 17-18 เขาก็พูดสิ่งเนี้ยจนวันเนี้ยผมแบบเขาพร้อมในอยากจะทำซีรีส์สักเรื่องนึงเขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าเขาจะทำแบบนั้นแบบนี้เราก็เสนอตัวว่าเออผมช่วยดูเรื่องบทให้ไหมเพราะอยากดูอยากศึกษางานอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ยาวกันมาลากกันมาจนถึงทุกวันเนี้ยเขาพูดให้เราอินหรือว่าพี่สนุกเนี่ยนั่นแหละสิ คือทุกคนที่เราชอบงานเบื้องหลังอยู่แล้วด้วยแล้วพอคนใกล้ตัวทำอ่ะยังไงก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วมีอะไรก็ต้องช่วยกันฮะก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์นี้อันนั้นถ้าพูดถึงแบบของในยุค2000ซึ่งแบบมันก็เป็นช่วงที่ซึ่งแบบเราเพิ่งเกิดเลยใช่ป่ะใช่ก็เรียกว่าก้ำกึ่งแล้วกันแล้วว่าของยุค2000มันอยู่มานานอ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์เป็นไอคอนิกที่แบบเด็กยุคนี้ก็น่าจะพอรู้บ้างคนยุคก่อนก็ทันอะไรแบบนี้ครับแล้วยังมีมีจะอินอะไรกับของยุค2000บ้างอินที่สุดอินที่สุดเหรอโหถ้าอินที่สุดเนี่ยผมให้การ์ดยูกิยุคนั้นอินมากเล่นซื้อตั้งแต่ไม่รู้มันเป็นของแท้หรือเปล่าอ่ะซื้อมาแล้วก็เอ้าไม่ใช่ของแท้นี่หว่าไปเปลี่ยนอุ้ยอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษจากการ์ดยูกิเหมือนกันนะโหยุคแรกเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่านไม่ออกเลย
ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเราใช้เวลามีหลายอย่างของมีหลายอย่างมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะต้องแบบไม่มีลิขสิทธิ์นิดนึงก็ส่วนใหญ่อย่างผมว่าหลายๆคนก็อาจจะอินอย่างเช่นหนังสือรุ่นหนึ่งหนังสือรุ่นหรือว่า Years Book ที่แบบทุกปีเราจะจบการศึกษาก็ต้องเขียนมันทำมันเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เปิดกลับมาแล้วนึกถึงหรือว่าอีกอย่างที่ผมชอบก็ได้เป็นตู้โทรศัพท์เพราะยุคนี้ไม่มีละยุคนี้ไม่มีใครใช้ตู้โทรศัพท์แน่นอนชั้นผมทันใช้ทันใช้การ์ดเนี่ยการ์ดโทรศัพท์ใบละ50บาทที่แบบหยอดเหรียญก็มีเสียบการ์ดก็มีหมดทันแล้วก็แต่เด็กยุคเนี้ยน้องที่เล่นตอนเนี้ยไม่รู้จักแล้วนะต้องกลับไปดู YouTube แล้วมันใช้งานยังไงแล้วการตามหาตู้โทรศัพท์ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดนะก็ของที่ตอนเด็กเราใช้ประจำทุกวันนี้มันหายากมากโดยเฉพาะที่ใช้ได้จริงเนี่ยยากแทบจะไม่มีแรร์เทมมากๆงั้นพูดถึงความพิเศษของน้อง2คนนี้แมนกับไทเทอร์เราว่าน้อง2คนมีพรสวรรค์แล้วกันเราให้เป็นพรสวรรค์กับพรแสวงดีกว่าเพื่อจะแบ่งกันให้ชัดๆแต่จริงก็มีกันทั้งคู่แหละทั้ง2อย่างแต่ว่าถ้าพูดถึงพรสวรรค์เนี่ยอาจจะต้องให้ไทเทอร์เป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคือไม่ใช่ว่าเขารู้นะเขาไม่รู้เลยนะแต่ว่าเขาดันทำออกมาได้ดีแบบอย่างเช่นแบบสมมุติคนทั่วไปคุยกันก็อาจจะมองกันอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันไปอยู่ในกล้องอ่ะมันอาจจะมีมุมมองแบบวิธีการมองให้สื่อสารทางดวงตาด้วยรู้สึกจริงๆด้วยอะไรเงี้ยที่ต่างออกไปนิดหน่อยที่แบบถ้าสมมุติคนคิดก้มหน้าคิดอย่างเงี้ยก็อาจจะมองไม่เห็นหน้าเลยใช่มั้ยแต่ไตเติ้ลทำถูกอะไรเล็กน้อยไตเติ้ลเก็บงานละเอียดมากๆผ่านการเวิร์คช็อปผ่านอะไรมาละเอียดคนเนี้ยเราว่าเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์มากส่วนอีกคนนึงคือแมนเนี่ยมีพรแสวงเยอะมากคือพรสวรรค์ก็มีแหละแต่พรแสวงเนี่ยมันเด่นมากๆคือแบบเป็นคนที่ถามอยากรู้ทำยังไงพี่อันนี้ทำยังไงดีเราตาน้องคือเป็นอย่างนั้นน้องเป็นคนขี้สงสัยคนนึงอ่ะแล้วเป็นคนที่แบบอยากรู้แล้วไม่ใช่แค่รู้แล้วผ่านไปด้วยเราแชร์อะไรให้น้องฟังน้องทำตามเราสอนแบบไหนเราแนะนำส่วนใหญ่ผมจะไม่แชร์คำว่าสอนนะจะเรียกว่าแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำมันจะถูกไปตลอดหรือเปล่าหรือมันจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่าเราหรือเปล่าแต่ว่าเราก็แชร์ว่าเราทำแบบไหนแล้วมันได้แบบไหนพอเราแชร์ไปอย่างเช่นแบบวิธีการทำตัวละครทำคาแรคเตอร์ก่อนเล่นเวิร์กกับบทน้องทำตามแบบทำตามแล้วก็ทำละเอียดกว่าที่เราทำอีกด้วยซ้ำอ่ะเราเลยคิดว่าสองคนนี้แบบเก่งมากๆมีคนเลือกสองคนนี้เองเลยป่ะกับมือนี่คือเล่าให้ฟังก่อนว่ามันคลอดมาเองคลอดมาเองเลยเหรออุ้ยเกรงใจคุณแม่เขาคือมันเริ่มมาจากว่าตอนแรกอ่ะมันมีหลายไอเดียมากๆกับนักแสดงแล้วก็หลายคนมากๆจับคู่แมทกันไปแมทกันมาด้วยโครงเนี้ยพี่นุ๊กมีความเห็นนึงพี่ลูกแก้ว acting coach มีความเห็นนึงพี่พิษและแห่งสยามมีความเห็นนึงมีนมีความเห็นนึงตีกันไปตีกันมาทั้งสุดท้าย2คนเนี้ยมาจากมีนทุกคนยอมรับแล้วก็เชื่อในตัวเราเฮ้ยบ้าไม่รู้ดันตกหน้าผาหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูใหม่มากด้วยไงก็เลยได้ถูกใจน้องตรงไหนเราว่ามันตรงกับเรื่องพอดีไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เก่งไม่ใช่ว่าน้องสองคนนี้เก่งกว่าแต่ว่าน้องสองคนตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ความจริงความใหม่คือน้องอ่ะสมมติน้องเล่นกับเราน้องเล่นกับต้นน้ำที่ผ่านงานมาแล้วเนี่ยน้องก็เล่นดีนะน้องก็เล่นดีมีเสน่ห์แต่พอน้องสองคนมาจับคู่กันอ่ะเสน่ห์ของความเป็นเพื่อนกันมันมากขึ้นเพราะน้องสนิทกันอยู่แล้วแล้วน้องก็มีความใหม่เหมือนกันมีการเรียนรู้จาก0ถึง100ที่เหมือนกันเราเลยคิดว่าอันนี้คือเสน่ห์ที่มันจับเจอในตอนเราไปดูซีรีส์ถ้าให้มีพูดถึงน้อง2คนนี้แบบเหมือนแบบเอ้ยมันมีสิ่งนึงที่เราอยากจะบอกถึงน้อง2คนนี้จะพูดว่าอะไรโอ้เขินเลยอะคือเอาเรื่องนึงก่อนก็คือเราพูดกับน้องสองคนนี้ตลอดว่าเราไม่อวยนะเราเป็นคนที่เราทำงานเราไม่อวยแล้วแหละอันไหนดีบอกดีอันไหนแย่ก็บอกว่าแย่อันไหนพอใช้ได้ก็บอกว่าพอใช้ได้คือเราอยากจะบอกว่าที่เราทำแบบนี้ไม่ได้กดดันไม่ได้ตั้งใจจะแบบทำให้น้องรู้สึกไม่ดีแต่ว่าเราก็พูดกันตามเนื้อผ้าคุยกันตรงๆเพื่อให้ทุกคนได้พัฒนากันตรงๆเหมือนกันอันนี้ก็อยากฝากไว้ว่าสุดท้ายแล้วเราอยากให้น้องเก่งกว่าเรานะเราไม่ได้อยากให้น้องเดินตามเราไม่ได้อยากให้น้องเป็นเหมือนเราอยากให้ทั้งสองคนเก่งกว่าเราดึงข้อดีดึงข้อเสียเราไปเลยโตกว่าเราให้ได้โอเค
นอกจากว่าเป็นร่วมกับแล้วเราจะได้เห็นมึงทำอะไรในซีรีส์เรื่องนี้ปะได้เห็นผมเล่นด้วยนะจบกี่ตอนซีรีส์มี8ตอนซีรีส์มี8ตอนออกมาสัก1แล้วกัน1วิเดินผ่านเอ้ยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูก็มีนิดหน่อยแจมๆแล้วก็หลักๆเลยน่าจะได้เห็นไอเดียของมินผ่านงานภาพอันนี้สำคัญอยากเคลมเครดิตนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับงานภาพเยอะที่สุดเลยรอดูก่อนอันนั้นมันยังแบบ 10% ของเรื่องอะสวยกว่านี้มากนี่มั่นใจเลยแต่ว่าโอเคอาจจะใหม่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูหน่อยมันอาจจะเป็นอะไรที่คือพอตัวเรื่องมันย้อนวัยกลับไปในสมัยก่อนตอนแรกก็ปรึกษาคุยกันว่าอยากได้มูดแอนด์โทนประมาณไหนเราก็เลยบอกว่าโอเคในฐานะเป็นผู้กำกับเราอยากให้ภาพมันใหม่มากๆใหม่กว่าซีรีส์ทั่วไปในปัจจุบันใหม่กว่าอะไรที่ทำกันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆมากๆเพราะมันสองอย่างนี้มันมาอยู่ด้วยกันอะมันเลยจะได้เห็นความเก่าในความใหม่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ซีรีส์เรื่องนี้มีอุ้ยเก็บคำนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ช่องอื่นต่ออ๋อหมดแล้วอ่ะที่สุดท้ายเหรออ๋อเหลือโอเคเก็บคำนี้ไว้เพิ่งได้ถามเรื่องการทำงานกับพี่พีชหน่อยฮะเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่3ที่ทำกันมาแล้วเนาะเพลงจ้องตาเพลงใช่ฮะอุ้ยคุณพี่แม่นมากแม่นกว่าผมอีกใช่ร่วมงานคือพอมันทำงานแรกกันแล้วมันคลิกอ่ะสุดท้ายวงการบันเทิงมันก็วนกันไปวนกันมาพองานแรกมันคลิกเชื่อใจกันว่ารู้เทสกันว่าเขาทำแบบนี้แล้วเราชอบเราทำแบบนี้แล้วเขาชอบมันก็เลยได้ร่วมงานกันอีกเรื่อยๆแต่พี่คิดเขาก็ไม่ได้เคยทำกับใครนะจริงมันคลิกอะไรกันขนาดนี้เราว่ามันเริ่มจากเราคลิกเขาก่อนเราคลิกเขาเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยผ่านมารักแห่งสยามมันคืออะไรที่แบบเป็นไอคอนิกของยุคนั้นเป็นสิ่งที่จดจำมาถึงทุกวันนี้เราก็เลยอยากได้กลิ่นอายอะไรแบบนั้นมาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้อยากได้ภาพอะไรแบบนั้นมาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยขอร้องเขามาเป็นที่ปรึกษาให้เขาก็โอเคยินดีด้วยความที่เราโอเคพี่น้องคณะด้วยสนิทกันด้วยทำงานด้วยกันมาแล้วด้วยเขาก็มาให้คำปรึกษาค่อนข้างดีแล้วก็เยอะมากจนทุกวันนี้เขาอยู่ต่างประเทศแล้วจ้าไปเล่นละครเวทีอยู่ต่างประเทศแล้วจ้ากำลังจะถามว่าพี่ชอบกินกับเรื่องละครเวทีเขามีชวนดีไหมเคยคุยกันทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวมินบอกเลยว่ามินแบบไม่สามารถจริงๆนะกับละครเวทียังไม่ลองเปล่ามินด้วยเวลาด้วยแล้วก็ด้วยแบบด้วยการที่เราเป็นนักแสดงที่แบบอยู่ในจอแก้วหรือว่าจอหนังอะไรเงี้ยพอมันไปอยู่ในเวทีเราอาจจะไม่ค่อยใช่ทางที่เราถนัดเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าทุกวันนี้ถ้าให้เลือกก็อาจจะเป็นช้อยที่แบบหลังๆลงมาหน่อยหลักๆก็อาจจะทำงานนี่แหละละครซีรีส์หนังไปก่อนฮะมากกว่าแล้วจะมีแบบว่าทำเพลงร่วมกับพี่พิชโอ้ตอนนี้ไม่มีช้อยเลยพี่พิชคิวแน่นมากตอนนี้พี่พิชใช่ใช่ยังไปไหนไม่ล่าสุดที่เจอก็คือมาดูกองถึงกลางคืนแล้วก็บอกกันว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่แล้วนะแล้วก็ไปแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละฮะก็ยังไม่ได้ร่วมงานกันเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดถ้าพูดถึงเพลงก็มีร่วมกับน้องอารีนาเป็นโปรเจกต์Move on the duet project ร่วมกับน้องอารีนาด้วยฮะตอนนั้นไปทำอะไรบ้างคะโปรเจกต์ duet อะไรนะโอ้ยอย่าเรียกอย่างนั้นเลย คือมันไม่ใช่ป่าดันหรอกผมพูดจริงนะทุกวันนี้ผมแก่แล้วอยู่ในวงการมานานแล้วพอมันได้ร่วมงานกับเด็กๆบ่อยขึ้นแล้วมันก็เลยแบบจริงๆคือผมรู้สึกว่าคืออะถ้าสมมติผมไปวงการละครเนี่ยผมมันเด็กมากแต่ถ้าสมมติพูดถึงซีรีส์วัยรุ่นหรือว่านักแสดงซีรีส์ทั่วไปเนี่ยผมก็อายุเยอะพอสมควรแล้วมันก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมงานกับเด็กๆบ่อยแล้วก็ได้เห็นไฟเห็นแรงของน้องๆยุคใหม่ๆเยอะอะไรครับก็สนุกดีครับค่ะนอกจากซีรีส์แล้วก็มีงานกับน้องๆอารีนาใช่ไหมครับเลยให้แฟนๆรอติดตามจริงๆมีหนังนะอาชีพหลักนะฮะนักแสดงนะครับมีหนังนี่ขอบคุณนะฮะติดโควิดครับจริงๆมีพี่นาคภาค3แต่ว่าถ่ายเสร็จไปสักพักนึงแล้วแหละแต่ด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยน่าจะยังไม่ได้ออนแอร์เร็วๆนี้หรอกก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ที่คลายเมื่อไหร่ก็น่าจะได้ดูกันครับโอเคก่อนจะให้ฝากซีรีส์เนาะมีซื้อเก้าอี้เทียมให้แปดหรือยังยังคือแอบเห็นแบ๊บซื้อให้กันหรือยังหรือว่าตกลงกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าเขาได้1คลิปไหนของเขาใน YouTube ได้100,000วิวเมื่อไหร่ผมจัดให้นี่เขายังได้ไม่ถึงหรอคะไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ท้าทายไหนซิท้าทายไปถึงไปสิคนที่อยากไ
เก้าอี้มันก็ไม่แพงหรอกแต่ผมอยากเห็นแรงของแฟนๆมากกว่าโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันครับฝากผลงานเลยค่ะครับผมก็ทุกวันนี้ก็มีผลงานหลายด้านหลายทางให้ผมได้ลองทำมากก็อยากให้ทุกคนลองชมลองเชียร์ลองดูด้วยว่าชอบไหมไม่ชอบไหมอะไรก็ฟีดแบ็กกันมาเยอะอยากฟังฟีดแบ็กของทุกๆคนจริงๆงานแสดงอย่างที่บอกว่าก็มีพี่นาคภาค3เดี๋ยวได้ออนแอนลงภาพยนตร์แล้วก็มีละครตอนนี้ถ่ายอยู่หนักมากนะฮะกับทางช่อง3 1เรื่องแล้วก็เดี๋ยวพอจบเรื่องนี้ก็ซัดกันอีก2เรื่องต่อยาวทั้งปีหมดและปีนี้คิวก็มีเพลงกับน้องอารีนานะฮะเพลง Move On นะครับในโปรเจกต์ Move On The Duet Project ครับผมแล้วก็มีนี่แหละงานกำกับหนังสือรุ่น15นี้เจอกันครับผมในรายทีวีโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ